ถ้าเราอยากเข้าเทรดแบบนี้ได้นะครับผมพอเข้าเสร็จแล้วกราฟมีการกลับตัวขึ้นหลังจากที่มันวิ่งลงมา move เร็วยาวแบบนี้นะครับผมแนะนาว่าฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมสอนให้แบบละเอียดเลยว่าเราจะต้องดูยังไงเพราะบางคนเนี่ยบางทีเราอาจจะพลาด move แบบนี้ลงมาเนาะราคาวิ่งลงมาเยอะไม่รู้จะต้องหาจังหวะเล่นสวนยังไงหรือเล่นต่อ move ยังไงผมแนะนําว่าฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมสอนให้แบบละเอียดเลยนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker XE นะครับ broker forex อันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XE เนี่ยเขามีโปรโมช เิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถ,ถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับเอ็กเอ็มลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สาม,มารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว การันตีจากเสียนักเรียน1,000ันกว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเดียลวทม์ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้ปบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O Boy ด้วยนีนเน่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ Forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับเอยนะครับเราต้องมารู้จักสิ่งสิ่งหนึ่งก่อนที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งพื้นฐานสุดๆเลยในการจะเทรดแพทเทิร์นแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า clean ทรา f ิกนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนอันดับแรกเลยก่อนที่จะเทรดแบบเทคนิคแบบนี้ได้เนาะส่วนข้อที่2นะครับก็คือในเรื่องของรูปแบบการที่กราฟเนี่ยเปลี่ยนเทรน หะะลายหลายคนจะมองว่าเฮ้ยกราฟมันเปลี่ยนเทนเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงมันเปลี่ยนภาพรวมกว้างภาพรวมใหญ่ยังไงแค่ไหนซึ่งไม่จำเป็นครับลืมไปให้หมดเดี๋ยวในคลิปนี้ผมสอนให้ตั้งแต่แรกเลยนะครับอันดับแรกครับเรามารู้จักกันในเรื่องของคลีนทราฟิกก่อนถ้าคลีนทราฟิกเอาแบบง่ายๆนะไปดูในช่องผมได้ผมมีสอนมาให้ใทุกคลิปเ,เกือบทุกคลิปแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบฉบับสั้นๆได้ใจความในคลิปนี้นะก็คือการที่สมมติเวลากราฟมันวิ่งลงนะครับมันก็จะวิ่งลงไปายาวๆเรื่อยถูกไหมเราก็จะเห็น่คคคบบบงงีีันนะลลแ้ร แต่บางทีมันก็จะมีการวิ่งลงมาแบบนี้แล้วก็มีการพักตัวบ้างระหว่างทางเปลี่ยนเป็นแท่งสีเขียวสีฟ้าอะไรก็แล้วแต่ก็คือแท่งกลับตัวขึ้นแล้วค่อยวิ่งลงต่ออาจจะมีการพักตัวอีกรอบนึงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยวิ่งลงต่อแบบนี้มันก็จะมีประมาณ2แบบใหญ่ๆประมาณนี้ถูกไหมครับซึ่งถามว่าตรงไหนที่คือค l e a n traffic คำตอบคือแบบซ้ายแบบนี้ครับการที่กราฟมันวิ่งลงได้ยาวๆลงๆไม่มีแท่งมากวนใจแบบนี้แบบนี้เราเรียกว่า clean traffic ให้จำไว้เลยว่าเวลาที่ราคามันทำลงๆแบบเนี้ยไม่ว่าจะขึ้นหรือลงนะครับถ้าม จังหวะที่กราฟจะกลับตัวขึ้นมันก็จะกลับตัวขึ้นได้ง่ายเหมือนกันหรือถ้าเกิดว่าเวลามันขึ้นมันขึ้นได้ง่ายจังหวะที่มันจะกลับตัวลงมันก็จะกลับตัวลงได้ง่ายเหมือนกันเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างในกราฟจริงจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับนี่คือในกราฟจริงเลยนะเราไปดูคู่เงินไหนก็ได้ครับจะเป็นทองคําก็ได้เนาะเราจะเห็นว่าถ้าสมมติผมย้อนกราฟกลับมานะนี่ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าคลีน n ราฟิกเวลาราคามันวิ่งขึ้นครับเห็นไหมมันขึ้นได้ง่ายเป็นแท่งเขียวๆ พอลงง่ายเสร็จมันก็ขึ้นง่ายเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่เรียวกว่าคีนทัฟฟิกคู่อื่นมีไหมมีทุกคู่ครับอย่างตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมเวลาราคามันวิ่งลงนี่คือ AVGPY านะครับทม์เฟรมสามนาทีวิ่งลงได้ง่ายครับหนึ่งสองสามแท่งเป็นโซนโลง่งๆลงมานะครับจังหวะที่ราคากลับตัวขึ้นกลับตัวขึ้นได้ง่ายเลื่อนปีกไกลแค่ไหนก็มีเหมือนเดิมครับนี่คือคอนเซปที่มันเกิดขึ้นทุกประจ,จําอยู่แล้วทุกวันเนาะลงได้ง่ายเห็นไหมจังหวะก,กลับตัวขึ้นกลับตัวขึ้นได้ง่ายนี่คือสิ่่่งงแรกกทีต้้ออเขาใจน นะครับในเรื่องของ clean t r a f f อันต่อมาครับข้อที่2ในเรื่องของการที่ราคาเนี่ยเปลี่ยนเทนนะครับบางคนเนี่ยเขาดูภาพกราฟเนาะเขาจะเห็นว่าเฮ้ยเทนใหญ่เนี่ยมันยังลงอยู่นะครับเดี๋ยวผมาพาไปดูตัวอย่างในกราฟจริงกันอันนี้คือปัญหาของหลายๆคนที่เจอกันอยู่นะครับคือบางทีเนี่ยเราเห็นเฮ้ยภาพรวมเทนใหญ่มันยังลงอยู่เขาก็คิดว่าโอเคนี่แหละมันคือกราฟเทนขาลงเดี๋ยวพอราคามาแตะโซนนี้แล้วหาจังหวะเซลลงต่อซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอทะลุไปปุ๊บมันก็จะไปยาวๆอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับซึ่งการดูเทนแบบนี้ถาามมมว่่ผผิิดดด้ไไนะ แต่ว่ามันใช้ในเรื่องของการเทรดสกอร์ปิ้งเนี่ยไม่ได้ดีนะนะครับการเทรดสกอร์ปิ้งครับเทรนจริงๆแล้วมันเปลี่ยนตลอดเวลาอย่างตรงนี้ครับถ้าสมมติว่าเรามองเอาง่ายๆเลยนะเราย้อนกลับมาตรงนี้ถามว่าเทรนคืออะไรเทรนคือเทรนขาลงถูกไหมถ้าเราเทรดสั้นครับแล้วเรายังบอกเฮ้ยเทรนขาลงอยู่เราเปิดเซลล์ตรงจุดนี้นะครับสต็อปรอสประมาณสัก 40. จุด50จุดเท่าที่50าิบเปปนะครับประมาณ500กว่าจุดเนาะแล้วเราตั้งประมาณเนี้ยครับดูสินีกราฟทำครับ เปลี่ยนเทนขึ้นก่อนถูกไหมนั่นคือการเทดระยะสั้นมันจะไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นเราต้องมองเทนให้ออกว่าเทนเนี่ยมันเปลี่ยนตอนไหนจริงๆแล้วเทนมันเปลี่ยนตั้งแต่ตรงจุดนี้แล้วครับเมื่อราคามีการทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปจากเทนขาลงสั้นๆตรงจุดนี้เปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นแล้วราคาเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นได้ตรงจุดประมาณนี้ครับนี่คือการดูเทนระยะสัน้นซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาสอนให้เอาแบบง่ายๆเลยนะเรามาดูกันครับ ปกติเทนเนี่ยจะมีทั้งหมด3เทนถูกไหมเทนขาขึ้นนะครับเทนขาลงแล้วก็ไม่มีเทนถูกไหมครับนั่นคือสิ่งที่มันทําทั่วไปถ้าเทนขาขึ้นง่ายๆเลยฮะราคาจะวิ่งขึ้นไปจุดหนึ่งพอถึงจุดหนึ่งจะไปต่อไม่ได้ต้องมีการกลับตัวลงมาทาแนวรับเพื่อขึ้นต่อนะครับถึงจุดหนึ่งไปต่อไม่ได้แนวรับขึ้นต่อประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าราคาเขาจะขึ้นต่อจริงๆในสงเทนขาขึ้นนะ จังหวัดที่มันกลับตัวลงมาทําแนวรับครับเนี่ยจังหวัดนี้นะลงมาปุ๊บขึ้นไปทําใหม่ลงมาทําแนวรับจังหวัดที่มันกลับตัวลงมาแนวรับเนี้ยห้ามทะลุแนวรับก่อนหนะ้าถ้าแบบนี้ถือว่าราคาจะเปลี่ยนเป็นเทนขาลงครับไม่ใช่ขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าราคาจะขึ้นต่อก็ต้องเป็นอย่างนี้ขึ้นมาลงมาทําแนวรับ ขึ้นมาแนวรับแนวรับนี้ห้ามต่ํากว่าแนวรับก่อนหน้าถึงจะขึ้นต่อได้ขึ้นมาเสร็จกลับตัวลงมาครับแนวรับนี้ที่ลงมาห้ามต่ากว่ารับก่อนหน้าถึงจะขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ครับแนวรับที่มันลงมาทำปุ๊บทะลุลงมาแบบนี้นั่นคือการเปลี่ยนจากเทนขาขึ้นลงมาเป็นเทนขาลงแล้วนะครับนี่คือในฝั่งขึ้นเป็นลงถ้าเกิดในฝั่งลงเป็นขึ้นครับก็จะเหมือนกันแค่กลับด้านกันเวลาราคาวิ่งลงมาจุดหนึ่งครับจะไปต่อไม่ได้ต้องกลับตัวขึ้นมาทําแนวต้านย่อยเสร็จจแลล้วมันก็ะงต่อ จุดจุดหนึ่งไปต่อไม่ได้แล้วต่ำแล้วกลับตัวขึ้นมาทําตันย่อยไปต่อไม่ได้จุดหนึ่งลงมาตาันย่อยปุ๊บแบบนี้ลงมาตาันย่อยลงมาตาันย่อยนั่นคือสิ่งที่มันต,ต้องเกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าราคาไม่ได้ทําแบบนี้ราคาวิ่งลงมากลับตัวขึ้นมาทําตันย่อยแล้วจุดถัดไปเนี่ยมันดันมีการทะลุแนวต้านแบบนี้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนเทนจากเทนขาลงจะเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจคอนเซป t นี้ครับหมายความว่าเราสามารถที่จะเล่น จังหวะส่วนเทนขึ้นไปได้ถ้าเกิดว่าราคามันลงมาเยอะๆแล้วแล้วเราพลาดมูฟเซลตรงนี้ลงมาเราสามารถหาจังหวะเล่นบายขึ้นตรงจุดนี้ได้ซึ่งถามว่าเป็นยังไงเรามาดูตัวอย่างในกราฟจริงกันครับจําภาพนี้ไว้นะนี่คือภาพที่ผมอยากให้จําไว้ครับเส้นประมาณนี้เลย จุดที่เราจะเล่นกันขึ้นไปก็คือจุดประมาณโซนตรงนี้ครับเราจะเล่น move นี้ขึ้นมานะครับนั่นคือภาพที่ต้องจําไว้เดี๋ยวไปดูต,ตัวอย่างที่ผมพามาให้ดูครับเรามาดูตัวอย่างแรกอันนี้คือเบสิกพื้นฐานที่เรียกว่าง่ายๆเราค่อยๆไล่ไปทีละจุดนะครับจะได้ไม่งงเนาะจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่ามันคืออะไรผมขออนุญาตปิดตรงนี้ก่อนนะ,อะขออนุญาตเคลียร์ใหม่ดนึดนงปิดตรงนี้ให้หมด รเราเห็นว่าถ้าผมถามว่าตอนนี้คือเทรนอะไรทุกคนจะตอบได้เหมือนกันหมดถูกไหมว่ามันคือเทรนขาลงถูกไหมครับราคาลงมาจุดจุดหนึง่งไปต่อไม่ได้กลับตัวขึ้นมาทําแนวต้านนะครับแล้วก็ลงมาทาจุดจุดหนึง่งไปต่อไม่ได้กลับตัวขึ้นมารอทําแนวต้านปุ๊บเพื่อลงใหม่อะไรประมาณนี้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันจะลงต่อเนี่ยเมื่อราคากลับขึ้นมาทําแนวต้านเนี่ยแนวต้านที่มันจะทําใหม่ตรงเนี้ยมันห้ามสูงกว่าต้านก่อนหน้าถูกไหมมันถึงจะลงได้ แต่ถ้าเกิดว่าแนวต้านที่มันทํามันมีการขึ้นมาแบบนี้ทะลุแนวต้านก่อนนะนั่นคือราคาไม่ลงแล้วราคาขึ้นแล้วถามว่าตอนนี้มันเปลี่ยนหรือยังเราสังเกตดูครับอันนี้จะยากนิดนึงนะฮะตรงจุดนี้มันคือจุดที่เป็นแนวต้านเนาะแต่ว่าแค่ว่าแท่งเนี้มันไม่ได้เป็นสีแดงเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีแดงให้เพื่อการศึกษานะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะ,ะผมเปลี่ยนเป็นสีแดงให้จะได้เห็นภาพว่าอ๋อนี่ไง มันทําแนวต้านแล้วตรงจุดนี้ถ้าแบบในเชิงมีประสบการณ์นะมันมองเป็นแนวต้านได้เหมือนกันถึงแม้มันจะเป็นแท่งสีเขียวนะครับมองเป็นต้านได้เหมือนกันเพราะว่ามันคือการที่ราคาเนี่ยแกบลงมาแต่ถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆครับเพื่อการศึกษาเนาะเราเห็นว่าจุดนี้ราคาเนี่ยมันก็วิ่งลงมานะครับกลับตัวขึ้นวิ่งลงมาถูกไหมกลับตัวขึ้นทําแนวต้านปุ๊บผมบอกว่าอะไรครับถ้าเกิดมันจะลงต่อราคาห้ามทะลุแนวต้านที่มันทําหรือห้ามทะลุตรงจุดนี้ถูกไหมแต่ลองดูสิ่งที่มันทาครับมันมีการเกิด move นี้ขึ้นไ ราคามันมีการทะลุแนวต้านตรงจุดนี้ขึ้นมานั่นคือการบอกว่าราคาเนี่ยเปลี่ยนเทรนแล้วสิ่งที่มันทำครับมันคืออะไรมันคือการ collection move นี้ลงมาพอมันลงเสร็จมันเลยกลับตัวขึ้นได้อะไรแบบนี้นะแล้วสังเกตเห็นไหมว่าคอนเซปตที่เราใช้ได้อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอะไรครับ clean traffic แต่ว่าเอาไว้วก่อนนะเดี๋ยวจะงงเอาประมาณนี้ก่อนนั่คือการเปลี่ยนเทรนไปดูตัวยอย่างถัดไปครับมันจะยากขึ้นเรื่อยๆ นะฮะอ่ะตัวอย่างนี้เอาง่ายๆก่อนแล้วกันนะผมคิดว่าเอาง่ายก่อนเยวเข้าไปยากเนาะตัวอย่างนี้ครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยวิ่งลงมาถูกไหมกับตัวขึ้นวิ่งลงกับตัวขึ้นวิ่งลงนั่นคือเทนขาลงพื้นฐานก่อนดูสิ่งที่มันทําครับ มันลงมาทําจุดต่ําสุดเสร็จแล้วราคามันทําแนวต้านถูกไหมอย่างที่บอกว่าถ้ามันทําแนวต้านเสร็จถ้าเกิดว่าราคาจะลงต่อมันห้ามทะลุแนวต้านนี้ที่มันทําไว้ต้องเป็นภาพแบบนี้ถึงจะลงได้แต่พอมันมีการทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นคือการเปลี่ยนเทนจะเห็นว่าราคาวิ่งขึ้นทันทีถูกไหมครับถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นถามว่าตรงนี้เทนจากที่เป็นขาลงมาเป็นขาขึ้นแล้วถูกไหมคําตอบคือใช่ครับถูกต้อง อย่างนี้ครับอันนี้ชัดเจนเลยนะฮะกลับมาง่ายๆเหมือนเดิมเราเห็นว่าราคาวิ่งลงมาถูกไหมกลับตัวขึ้นนะครับลงต่อต้องกลับตัวขึ้นแล้วลงต่อจุดไหนเพืจุดไหนผมชี้ให้ดูจะได้เห็นภาพนะฮะข้้งล่านตรงนี้แนวต้านตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย move นี้มันต้องไม่มีถูกไหมมันต้องปิดไปก่อนเลยแล้วราคาต้องทงาไงต่อมันต้องมีการวิ่งลงต่อแบบนี้นะครับมันถึงจะลงได้ก็จะกลายเป็นภาพแบบขวามือตรงจุดนี้ แล้วถ้ามันจะลงต่ออีกมันก็ต้องมีการกลับตัวขึ้นทําแนวต้านเพื่อลงต่อแต่จะเห็นว่าใน move นี้นะครับราคามันมีการทะลุแนวต้านขึ้นมาเห็นไหมเจ้าแท่งนี้ทะลุแนวต้านขึ้นมาบ่งบอกว่าเฮ้ยเดิมทีที่ฉันเป็นเทนขาลงเนี่ยฉันเปลี่ยนแล้วนะฉันทะลุแนวต้านนี้แล้วราคาก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จุดไหนเป็นจุดไหนอ่เดี๋ยวผมวาดให้ดูนะครับปั๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้เลยเดี๋ยวผมชี้ดูทีละจุดนะครับจะได้เห็นภาพไปพร้อมกันเนาะข้างล่างนี้คือตรงนี้แนวต้านข้างบนนะครับ จุดนี้ที่ราคาลงมาเนี่ยมันไม่ลงมาขนาดนี้นะแต่ว่ามันก็มีการทะลุแนวต้านขึ้นมาตรงจุดนี้เห็นไหมแล้ว Move นี้ก็เปลี่ยนขึ้นไปเลยครับเปลี่ยนทันทีจากเดิมที่มันเป็นเทนขาลงนะตอนนี้เป็นเทนขาขึ้นแล้วสิ่งที่ราคาทําคืออะไรครับวิ่งตัวขึ้นได้ง่ายคําถามถัดมาคือเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะบ,บางทีครับมันจะเป็นอย่างนี้ก็มีถูกไหมราคาครับไม่ได้ถูกต้องตลอดบางทีมันลงมายาวๆเทนขาลงเสร็จ พอทะลุต้านปุ๊บแทนที่มันจะขึ้นต่อแบบนี้สวยๆไม่ใช่มันลงต่ออีกหลอกเราซ้อนมีไหมมีครับเราจะโลกสวยไม่ได้นี่คือในกราฟจริงตลาดถูกเสมอหน้าที่ของเราคือทําอะไรครับแค่หาจังหวะเล่นที่มันชนะให้ได้แค่นั้นเองซึ่งถามว่าทํายังไงล่ะก็เล่นไปเรื่อยโอกาสแพ้ชนะมันมีอยู่แล้วนะครับเนาะเราจะไปคาดทุกหวังว่าเฮ้ยมันต้องชนะทุกเทรดไม่ได้สิอย่างนั้นถูกต้องไหมฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตจริงๆสามารถเกิดขึ้นได้นะครับเนาะประมาณนี้นี่คือตัวอย่างที่ผมมาให้ดูในนนทที่ผมมบบััึกาะคร เดี๋ยวเรามาเลื่อนหาพร้อมกันเลยดีกว่าในกราฟจริงๆว่าเราจะเจอแพทเทิร์นแบบนี้อีกไหมเอาเป็นทองคําแล้วกันเนาะยังไงเนี่ยมันเจออยู่แล้วขออนุญาตเคลียร์มูฟตรงนี้ให้หมดเลยนะครับเราสังเกตดูครับเวลาราคาเนี่ยตรงนี้เลยเจอเลยไม่ต้องไปไกลมากเห็นไหมเดิมทีนะครับเรามาไล่ดูเทนกันขออนุญาตย้อนกราฟกลับมาก่อนผมถามว่าตอนนี้เราดูแค่นี้เลยนะถ้าไปดูภาพรวมอะเฮ้ยเฮ้ยมันเทนขึ้นนี่ว่าถูกไหมอย่าไปดูอย่างนั้นเราซูมมาดูปัจจุบันครับถามว่าตอนนี้คือเทนอะไร ราคาเป็นเทนขาลงครับลงยังไงลงมากับตัวขึ้นแนวต้านย่อยถูกไหมลงมากับตัวขึ้นแนวต้านย่อยลงมาเฮ้ยถ้ามันจะลงต่อต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับตามโครงสร้างพื้นฐานแต่ถ้าเกิดว่ามันจะไม่ลงแล้วราคาก็ต้องมีการทะลุไม่ต้านนี้ก็ต้านนี้ไหม่ก็ต้านนี้นะครับถึงจะกลับตัวขึ้นแล้วถามว่ามันจะเป็นยังไงเราก็มาดูครับราคายังเป็นเทนขาลงอยู่แทนเห็นว่าอืมมันเริ่มละราคาเริ่มมีการทําโครงสร้างเทนขาลงเรื่อยๆจุดนี้นะครับคือประมาณตรงนี้ข้างบนนี่ ข้างล่างนี่นะครับปึ๊บปุ๊บป๊บไล่ไปเรื่อยๆทีทละจุดนะครับเนาะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าราคามีการทะลุโซนหนุนขึ้นไปที่เ่อไหร่นะครับปึ๊บจุดนี้นั่นคือจุดที่ราคาเปลี่ยนเทรนแล้วถ้าเราเข้าใจสามารถสังเกตการเจอเราบอกเฮ้ยเอาแล้วเวย้ยจุดนี้ราคาเปลี่ยนเทรนล้ว ลงมากับตัวขึ้น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 ลงมา,งมาปุ๊บทะลุต้านปับ๊บเปลี่ยนเทนครับจากเดิมที่มันลงมาง่ายๆมันจะต้องมีการกลับตัวขึ้นได้ง่ายเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นประจําในตลาดเป็นพฤติกรรมทั่วไปอยู่แล้วเราสามารถเล็งเห็นและเข้าบ่ายได้สต็อปลอสประมาณนี้ต่ากว่าไส้ปัจจุบันแล้วก็ที่พีหนึ่งหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับบางคนถามว่าม,มันง่ายอย่างนี้หรอใช่ครับถ้าเรารู้จักสังเกตเราทําให้มันง่่่่าาาายยยมมััันนนก็จะงงงฟใใหห้้ดีเเล มันก็ง่ายเท่าเล่นให้มันยากมันก็ยากประมาณนี้ลองไปฝึกซ้อมกันดูนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเอามาสอนให้จากเนื้อหาในคอร์สเรียนที่ผมมีให้ถ้ารู้สึกว่าชอบเนื้อหาแบบนี้อยากเทรดกราฟแบบนี้เป็นผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้นะสามารถฟังต่อได้เลยครับผมสําหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกนนราฟ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยน,เนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่ไปเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในเการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูอู้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนำว่าให้เราสรับเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่า เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็กนะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอร์สนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไลา่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับ <c oughs> เพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าค์สเรียนตรงนี้เป็นค์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมราเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟนปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมสจแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเีียยยนนนะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ c ชั o นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกาว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลมัต้องเดดงไม่่ใชติล ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100นะร้อยเปรนะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5้าสิบ้าเปอร์ซนะครับผมถึงประมาณ6กสเปนท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่า i, วเฮ้ยวินเลเขาปสเปอร์เซ็นซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวนเเเเรรรท่่่หมมาาาาายว,าวาาข้100 th, ้้ใแพ แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าาที่อื่นสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันเม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ ID@ น์ไอเดีย @mjupio ตรงนี้เลยนะ กวนเป็นพี่พิมพ์มาตามที่เป๊ะเลยนะครับว่าสนใจ7จ็ห้เก้าเนาะผมจะรู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์รายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโค้ดขวามือได้เลยนัน่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอค์สเนี้ยตัวเนื้อหาจริงอะมันหลักเหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่า ผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อที่คนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้ว,าาลวาาก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงนี้ผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว,ว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอตัวนี้ราคาที่7,59 75, บาทเจรปรันห้ารลอยเข้าสอบมก้าราทอยู่นั่นเองนะรมอย่างที่บอนึ่าราคาจสมัรรนนะ ต่อมาเลยที่ไลด์ ID ดีแอดตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเก้าลูก,กพรนพิมพ์ตามนี้ไปเปเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนนนนนาานีีีีี้้้เเเเคคคาาาาาาปป็็รรรรวววิท่่่่พพสงมมใหหดููะะะัับบจตภื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของคอร์สหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิปโนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเทดดดีีีมมมมมมๆอัวว่่่ผผยงนนไคแลล้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <S <S ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของมายเซตในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้ว่นเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหล นั่นเองนะครับก็นี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่ก็โชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร้อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่สาตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานคครัับอีกก่่าาานนนนนึงวว้ผมุยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสีเนเนีีียยิจะะดดึกดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนงิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่นสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอรมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซลลไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากขะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะ ที่ช่วยให้สอนแบบรฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2 0,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ,นรจรเร จะซื้อคอสเหรียวนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่าคอสต,ตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเน่นดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับ เราเติมเงินให้กับตลาดไม่รูุ้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินตรงนั้นนะ่ยมาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอร์ตรงนี้ก่อนบอกได้เลยว่า ยังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะอเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคิลโค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้ นะครับตนอนเราทักมาว่าสนใจเจ็ดเนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ